ประานที่จะตอบคําถามเพื่อนสมาชิกที่สักถามสักถามข้อที่จริงอีก2ท่านน,นะครับท่านที่1ท่านสมาชิกสภาผพพู้นแทนราษฎรร่วมทำขำนุรักษ์สอบถามเรื่องกัญชาถามว่าจะจัดให้อยู่ในรูปแบบไหนให้ใช้เพื่อสันนการา์หรือแค่ทางการแพทย์และมีสมาชิก ท่านถากรตทันทรศิษย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยผมจะขอญอาตท่านประธานตอบในประเด็นนี้ท่านประธานที่เคารพครับถ้าถามถึงการจัดรูปแบบของกัญชาในขนานี้ผมเริ่มต้นที่กฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2564กัญชาเป็นยาเสพติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมา ให้สารสกัดกัญชาที่มีค่า TSC มากกว่า0.2โดยน้ำหนักขึ้นไปเป็นยาเสพติดประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกเมื่อปี2565ว่าด้วยสมุนไพรควบคุมประกาศให้กัญชาเป็นสมุสมนไพรควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่งเสริมภูมิยาแพทย์แผนไทยที่ออกเมื่อปี2 4 2 ประกาศฉบับนี้ให้ชอ่อดอกเฉพาะชอ่อดอกครับ่านท่าานครับเป็นสมุนไพรควบคุมความหมายคือในประกาศนี้มีบทบัญญัติที่มีลักษณะให้ใช้และห้ามใช้ผมยกตัวอย่างเช่นห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือชอ่อดอกเนี่ยนะครับ หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมหรือช่อดอกเพื่อการค้าให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครั์หรือสตรีให้นมบุตรห้ามจำหน่ายช่อดอกหรือแปรรูปช่อดอกเพื่อการค้าให้กับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อสูบในสถานที่ประกอบการความหมายก็คือในคาณิบิชชอปเว้นแต่ได้รับ การจำหน่ายจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเช่นแพทย์แผนไทยนะครับท่านปรมทานที่กรบครับ,บนี่คือสถานะของกัญชาตามกฎหมายไทยนั่นหมายความว่ารากต้นใบไม่จัดว่าเป็นยาเสพติดตามอนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดของสหประชาชาติขออนุญาตท่รมธานครับภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าซิงเ e ิลคอมเ n t i o n on c ั ปี1961และพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี1972แก้ไขนุสัญญาเดียวนี้กัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดอยู่ตามตารางหรือบัญชีที่ 1. ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า Schedule หนึ่งครับท่านผ่านเขาต้องขอยาที่ใช้ภาษาอังกฤษความหมายคืออะไรครับความหมายคือยาเสพติดที่อยู่ตามบัญชีที่1ห,หรือรายการที่หนึ่ง เป็นยาเสพติดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เดิมก่อนหน้าปี2063กัญชาจัดอยู่ในรายการบัญชีประเภทที่4ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดประเภทที่4นี่เป็นยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตครับไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์พอมาถึงปี2063 คณะกรรมการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติมีมติถอนออกมาจากประเภท4ี่มาอยู่ประเภทหนึ่งตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกที่เห็นว่ากัญชาเนี่ยนอกจากจะเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยยังสามารถมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยได้เพราะนั้นตามมนุษยสัญญาเดียวยกัญชาอยู่ในตารางบัญชีที่หนึ่งครับสถานะกัญชาเป็นอย่างนี้ถามว่า นโยบายกัญชาของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรเราจัดให้กัญชาเป็นอย่างไรตามนโยบายผมกลัาวเป็นท่านประธานด้วยความเคารพผร่านไปยังเพื่อนสมาชิกค,ครับจากคําแถลงการของท่านนายกลนตรีเมื่อวันที่ส1บกันยายนปี2 5 6 6หแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและเน้นย้ําเมื่อวันที่สองเมษาที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลในการให้การสัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข,ข่าวเกี่ยวกับเรื่อง นโยบายกัญชาท่านนายกเศรษฐาธิีสินพูดชัดเจนครับกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นเท่านั้นเน้นย้ำครับท่านประธานครับนี่คือตัวสถานะของกัญชาใช้แบบไหนตอบคำถามชัดเจนครับว่าใช้แบบไหน ต้องเป็นเพื่อทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นและตามอนุสัญญาเดียวครับถ้าจะนํามาใช้ทางการแพทย์และสุขภาพรัฐภาคีหรือภาคีประเทศที่เป็นสมาชิกต้องออกกฎหมายมาควบคุมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในขณะน,นี้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินโดยผมในแพทย์ชันด้านสีแก้วรัมตีว่าการกระทรวงสสุข,สขได้เสนอร่างกฎหมายที่ว่าได้การชงกาญชาและกัญชงเข้าสู่ การพิจารณาของคณะน้นตรีขณะนี้ร่างเสร็จเรียบร้อยครับอยู่ในขั้นตอนของสำนักง,งานเลขาคณะน้นตรีขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน,นอื่นๆเพื่อเสนอครัมนตรีต่อไปนั่นหมายว่าถ้าขาัมนตรีเห็นชอบแล้วร่างพระบบราชบัญญัติฉบับนี้เสนอจะเสนอเข้าสู่สภาในกฎหมายฉบ,บับนี้ครับจะเป็นกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาที่นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ และเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และสุขภาพถ้านอกเหนือจากนี้ถือเป็นการใช้ผิดประเภททั้งหมดครับจะต้องมีกฎหมายมาควบคุมการปลูกการผลิตต้องขออนุญาตอนุมัติครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งท่านประธานที่กรบเรื่องที่สองครับสมาชิกสองท่านถามเรื่องยาบ้าท่านร่มทำคำนุลักษ์ถามว่าการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยยาบ้าห้าเม็ด อาจเป็นช่องว่างให้กับผู้เสพยอยากให้สร้างความมั่นใจสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้อีกท่านหนึ่งครับท่านสสปรีดาบุญเพลิงที่ผมขออนุญาตทำทานเอ่ยชื่อท่านสมาชิกเพื่อเป็นการตอบคำถามครับท่านสสปรีดาบุญเพลิงครับท่านเป็นคุณครูครับท่านสนใจการศึกษามากอภิปรายเรื่องการศึกษา และท่านก็สนใจเรื่องของเรื่องยาบ้าท่านเสนอว่าอยากให้ยกเลิกกฎยาบ้าหเม็ดเพื่อไม่ให้เด็กเข้าถึงยาบ้าและท่านประธานที่เคารพครับผมเองด้วยความที่อยากจะกลับเปรรท่านประธานไปยังท่านสสคุณครูปิดาบุญเพิงครับท่านมีถ้อยคำหนึ่งที่กล่าวหาผมในสภาแห่งนี้ท่านกล่าวหาว่าหมอชนน่าน เป็นฆาตกรผ่อนส่งเลยอยากให้ยกเลิกยาบ้าห้าเมตรมท่านประธานครับผมเองไม่อยากให้ท่านถอนคำพูดนะครับเปรียบเทียบสสสองคนในสภาหแห่งนี้ปรีดาบุญเพิงเป็นสสที่ออกกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดเมื่อปี64ขณะที่ล่มทำขัมหนุลักษ์พึ่งเข้ามาครับล่มทำขัมหนุลักษ์เข้ามาแล้วเขาศึกษาบทบรญญัติของกฎหมายนี้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ขณะที่ปีดาบุญเพลิงเป็นสสเช่นกันออกกฎหมายเป็นคนลงคะแนนให้ด้วยกับไม่รู้เจตนาและจุดมุ่งหมายของคนหมายประมวลยาเสพติดปี64ถ้าถามอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่ผิดครับเพราะว่าสังคมไทยขนาดนี้เนี่ยองค์การค้าโลกเขาออกการสำรวจมาแล้วว่าคนไทย เรื่องของการอ่านสั้นมากไม่อ่านไม่ทำความเข้าใจเอากระแสโซเชียลว,ว่าแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่แห่งนี้ที่เป็นเจ้าของโดยตรงกับไม่สนใจนี่ผมว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมไม่ต้องการให้ท่านถอนคำพูดครับเพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ย เขาต้องการเปลี่ยนวิธีการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะเขาดูผลการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งที่ผ่านมาทั้งโลกครับโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีกฎหมายยาเสพติดใช้มาถึงปี -63 เราไม่เคยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเราเข้มข้นโทษหนักตีตาจับติดคุกเขาบอกว่าการที่ออกกฎหมายลักษณะแบบนี้เนี่ยมันยากมากที่จะคืนคนดีสู่สังคมเพราะอะไรครับ เพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นการลดต้นทุนคนดีให้ต่ำลงเพราะคุณไปสร้างโอกาสกลับไปสู่สังคมไม่ดีให้สูงขึ้นพิสูจน์ชัดเราเข้าค่ายมาบัด2สัปดาห์สามสัปดาห์กลับไปในชุมชนกลับไปเสพ90%ครับเพราะชุมชนคุณไม่เปลี่ยนและตีตาเขาว่าติดยาเสพติดมาบัดหายแล้วยังเป็น ผู้เสพยาเสพติดประวัติอาชญากรรมพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้นเขาบอกว่าต้องให้โอกาสเขาเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อแยกคนที่ไม่มีเจตนาค้าจําหน่ายใจแจกและให้โอกาสเท่ากับคืนสู่สังคมในฐานะที่เป็นคนดีคนปกติไม่ถูกตรีตานั่นคือไม่เป็นคดีครับเขาเลยออกกฎกระทรวงนี้ออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นเข้าสู่การบำบัดเพราะเขาเชื่อว่าการบำบัดนี่แหละ คือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสังคมไทยเราขณะนี้มียาบ้า1 900, น,นึ่งล้าน9กแคนครับทานันครับทั้งเป็นผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดเนี่ยนะครับ1 900, นึ่งล้าน9คนถ้าเราไม่แยก1นึ่งล้านเคนออกมาเนี่ยไอ้หนล้าน9นคน,นี้จะเป็นเป็นผู้ค้าต่อครับนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยพยายามนะครับที่จะลดทอนเรื่องความเป็นอาญาแต่ยังคงความเป็นอาญาไว้ ผ, bert, ผู้ค้าผู้ครอบครองผู้เสพมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ครับครอบครองหนึ่งเม็ดติดคุกครับผิดครับห้าเม็ดก็ผิดสิบเม็ดก็ผิดครับเสพผิดครับค้าจำหน่ายจะแจกผิดครับผิดหมดครับเพียงแต่ว่าถ้าใครมีพฤติการพฤติกรรมไม่มีการค้าไม่จำหน่ายจะแจกและสมัครใจเข้าสู่กรรบำบัดเขาให้โอกาสว่าถ้าคุณครอบครองไม่เกิน5เม็ด สันนิฐานไว้ว่าเป็นผู้เสพมีไว้เพื่อเสพแล้วเขาแปลงผู้เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยตามนโยบายของรัฐบาลเข้าสู่กรรบัมบัดนั่นคือความเชื่อมั่นเขาเป็นอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับการออกกฎจะทรวงนี้ผมได้นําเรียนไปหลายครั้งแล้วแต่ย้ําไปว่าอยากให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนสําคัญที่สุดจะได้ไปบอกกับพี่น้องประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เขาจะใช้ เรื่องห้าเม็ดห้าเม็ดเพื่อไปเผยแพร่เข้าทางของผู้ค้าครับไปช่วยผู้ค้าทางอ้อมท่านประธานครักบการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยตรงนี้เองเนี่ยเขาต้องสมัครใจเท่านั้นนะครับสมัครใจเข้าสู่การบำบัดถ้าผ่านการบำบัดครบแล้วมีหนังสือรับรอง กฎหมายฉบับนี้ตามมาตรา169เขาบอกว่าให้พ้นจากความผิดท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกเป็นห่วงเรื่องการบำบัดผมขอเวลาอีกนิดเดียวเพื่อจะบอกเรื่องการมาภาพนี้เองเนี่ยเป็นภาพของการบำบัดครับการบำบัดขนาดนี้เราแบ่งเป็นสองส่วนครับผู้เสพผู้ติดที่มีอาการเราเข้าสู่บำบัดทางการแพทย์ ผู้ใช้ที่ไม่มีอาการเราเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูทางสังคมที่เราเรียกว่าชุมชนเป็นหานในการบำบัดหรือชุมชนล้ำลักเหมือนภาพนี้ครับภาพนี้ที่จังหวัดน่านที่ตาบลตาชุมครับมีเข้าร่วมผู้เข้าร่วมบําบัด197คน197คนครับสมัครใจเดินเข้ามาเลย70คนเราตรวจค้นคัดกรองพบอีก126คน27คนผ่านไป4เดือนครับ ผ่านไป9ก้าฐานการบําบัดเรื่องของปัญญาเรื่องอาชีพเรื่องของสุขภาพผ่านเรามีหนังสือรับรองส่งมอบคืนสู่สังคมเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับ176คนครับไม่ผ่านการบำบัดแค่21คนต้องบำบัดต่อท่านผ่านครับนี่คือการบำบัดผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานว่าความเป็นห่วงของเพื่อนสมาชิกว่าเราไม่มีสถานบำบัดที่เพียงพอ กับเรียนธรรมทานครับศักยภาพเราขณะนี้เราพยายามทําให้เต็มศักยภาพให้มีสถานบําบัดมากที่สุดทั้งด้านการแพทย์และสถานบําบัดทางสังคมเรามีการจัดตั้งมินิธัญรักษณ์นะครับให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับทั้ง77จจังหวัดของเราเองมีหอผู้ป่วย จิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัดครับมีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดทุกอำเภอทุกโรงพยาบาลชุมชนท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่เราวางเอาไว้และผมกลับเรียนท่านประธานครับความหงใยของเพื่อนสมาชิกบอกว่าสถานบำบัดมีไม่พอด้วยความเคารพจริงๆท่านประธานครับเรามีทรัพยากรจํากัดแต่เราพยายามที่จะเร่งรัดในโยบายนี้ให้ตอบสนองนโยบายนี้ให้สําเร็จภายใน100วันคือครกสเวนที่ผ่านมา เราได้ครับท่านประธานครับเราได้สถาบนบำบัดมาตามที่ผมขออนญาตนำเรียนท่านประธานสถาบนบำบัดที่เป็นทางด้านการแพทย์นะครับ <Okay. S 1> เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด6 3 1 4เตียงครับอยู่ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข3 4 2 7เตียงโรงพยาบาลระดับจังหวัดคือโรงพยาบาลศูย์โรงพยาบาลทั่วไป127ยแห่งครับ100ร 1,575เตียงโรงพยาบาลระดับอำเภอ775แห่งมีโรงพยาบาลระดับอำเภอที่มีศักยภาพเป็นลักษณะของมินิธัญรักษ์เนี่ยจำนวน140แห่งรองรับผู้ป่วยได้2 0 1 8เตียงอยู่กรมการแพทย์1,840เตียงนะครับอยู่กรมสุขภาพจิต20แห่งรองรับได้1,041เตียงนะครับมีจิตเวชผู้ใหญ่ได้14แห่งและก็จิตเวชเด็ก6แห่ง เป็นสถานพยาบาลอื่นๆนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่ามฐานครับอยู่ในกรุงเทพมหานครรองรับผู้ป่วยได้192เตียงเช่นพระมงกุฎเกล้ารามาธิบดีจุฬาลงกรณ์ศิริราชทหารผ่านศึกระษาพิยาโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ย192เตียง6 5 0ัเตียงคือสถานบําบัดที่อยู่เป็นโรงพยาบาลครับเป็นสถานฟืน้นฟูสมรรถภาพาผู้ติดยานะครับรองรับผู้ป่วยได้อีกทั้งหมด3,380เตียง อยู่ที่กลาโหมนะครับค่าย,ายทหารทั้งสี่เหล่าในจำนวน50แห่งรองรับได้1520สังกัดกระทรวงมหาดไทยครับกองร้อยอสอาสารักษาดินแดนเนี่ยขึ้นทะเบียน31แห่งมีความพร้อมบำบัด10แห่งรองรับได้300เตียงสังกัดกทมครับ1แห่งเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจรองรับอีก60เตียงสังกัดภาคเอกชนครับเข้ามามีส่วนร่วม52แห่ง1 5 0 0เตียงอันนี้คือสถามมนบำบัด และผลงานการบําบัดครับผมขอสไลด์ครับผลงานการบําบัดนี่คือชุมชนล้อมรักหรือชุมชนบําบัดเฉพาะช่วงนี้นะครับไปอีกสไลด์หนึ่งครับที่เป็นภาพรวมมีผู้เข้าบําบัดทั้งหมดนะครับท่านประธานครับในปีงบประมาณ 2,567ข้อมูลถึงมนที่24มีนาเนี่ยสะสมทั้งหมด56,854รายเป็นสีแดงนะครับคือรุนแรงเนี่ย7,422รายสีเหลืองนะครับสีส้มคือรุนแรงมีอาการลดลงมา2,819รายสีเหลืองคือมีอาการแต่ไม่มากครับ1,411รายและสีเขียวคือผู้ไม่มีอาการครับ กลุ่มที่ไม่มีอาการจาก1 9, นึ่งล้านเกคนมีทั้งหมด1นึ่งล้านสี่คนนะครับตอนนี้เข้าสู่การบำบัด4ี่หมื่าพันสองร้ยรายก็แยกไปตามโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้ง CBTX ท่านทนที่กคบรพครับนี่คือผลการบำบัดและสถานการสถานบำบัดสิ่งสำคัญที่สุดครับเราได้เริ่มขยายเข้าไปให้ครอบคลุมมีตัวอย่างที่ดีหลายเรื่องครับหลายจังหวัดที่ทำ บึงการโมเดียวครับน่านโมเดียวหนองบัวลำพูโมเดียวควรนกาหลงที่สะตูนผมไปดูมาด้วยกับตาครับทำได้ดีมากนี่คือความมั่นใจที่กับเรียนรรท่านประธานผ่านไปเพื่อนสมาชิกว่าตามกฎหมายใหม่ถ้าเราให้โอกาสเขาสมัครใจเข้าสู่กรรบำบัดโอกาสกลับคืนเป็นคนดีเกินสู่สังคมและไม่กลับไปเสพยาเสพติดจะมีสูงมากและสามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ผมได้เนรมน,นไว้กับคุณท่้นประธานครับ